สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนัทนะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นัทมีเรื่องราวของรถบินได้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะรถจะบินยังไงจะไปยังไงไปดูกันเลยค่ะทาวีเป็นอีกหนึ่งพาหนะค่ะที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนท้องถนนและบนฟ้าตัวรถออกแบบให้มีรูปทรงลู่ลมมี3ล้อโดยมีล้อหน้า1ล้อส่วนล้อหลังสามารถปรับเอนเพื่อเข้าโค้งได้เหมือนกับมอเตอร์ไซค์มิติตัวเครื่องยาว4เมตรกว้างและสูงเท่ากันที่ 1.6 เมตรภายในห้องโดยสารรองรับเพียง2คนเท่านั้นค่ะตัวเครื่องสามารถดัดแปลงสลับไปมาระหว่างรถยนต์กับเครื่องบินได้ภายในเวลาเพียง10นาทีค่ะโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อื่นใดเพิ่มเติมเลยสำหรับเครื่องยนต์ให้พละกำลัง230แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนพื้นที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน8วินาทีมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง12กิโลเมตรต่อลิตรวิ่งได้ไกลถึง 1,200 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังค่ะส่วนการบินนั้นใช้เทคโนโลยีใบพัดแบบเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยจึงสามารถทำความเร็วได้ดีและมีระยะขึ้นลงที่สั้นกว่าเครื่องบินทั่วไปโดยทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระยะเทคออฟ165เมตรระยะทางลงจอด30เมตรและบินได้เป็นระยะทางสูงสุด500กิโลเมตรส่วนราคาและการวางจำหน่ายนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะค่ะก็ได้ไปดูกันแล้วนะคะว่ารถบินได้เป็นยังไงถ้ามีโอกาสได้รถสักคันแบบนี้ก็คงจะดีนะคะมาต่อทางค่ายซูเปอร์คาร์อย่างบูกันติกันค่ะเตรียมตัวเปิดรถรุ่นใหม่ในปลายปี2015จะสวยขนาดไหนก็ไปดูกันเลยค่ะบูกันติค่ายซูเปอร์คาร์สัญชาติฝรั่งเศสในเครือ Volkswagenประกาศยืนยันว่าจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ภายในปี2015ถึงต้นปี2016ซึ่งยังไม่แน่ว่าจะเป็นรถแบบใดแต่ย้ำว่ารถรุ่นดังกล่าวนี้จะมาแทนที่บูกัตติเวรอนเจ้าของความเร็วสถิติโลกโดยวอเตอร์เดอร์ซินวาหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Volkswagen เผยว่ารถรุ่นใหม่ของบูกัตติจะมีดีไซน์ที่สวยงามราวกับงานศิลปะพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสร้างมาตรฐานให้กับวงการซูเปอร์คาร์และมีข่าวลือค่ะว่าจะใช้เครื่องยนต์ W16 ขนาด 8,000cc Quad Turbo เหมือนของเวรอนแต่ปรับแต่งให้มีกำลังมากกว่า 1,500 แรงม้าและจะทำความเร็วให้มากกว่า435กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งการลดน้ำหนักของตัวรถและพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดเพิ่มเติมส่วนจำนวนการผลิตนั้นน่าจะจำกัดอยู่ที่450คันค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบรถซูเปอร์คาร์ก็ต้องรอในปี2015นะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณดีนี่สวยๆจากแอลค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนัทแล้วกลับมาพบกับนัทใหม่ในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ